วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับจากเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวปั๊มน้ำอัตโนมัติแซบไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูปั๊มน้ำอัตโนมัติแซบอีก1ตัวนะครับจะเป็นรุ่นแซบนะครับ PS-130-L1 ครับเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับตัวใบรับประกันครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มอัตโนมัตินะครับฝาครอบนะครับตัวนี้มีฝาครอบดียังไงนะครับมีฝาครอบก็คือจะช่วยลดเสียงรบกวนเวลาเครื่องทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้านเดี่ยวหรือว่าทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพักผ่อนเนาะไม่มีเสียงมารบกวนหรือว่าลดเสียงรบกวนเราได้บางส่วนครับและอีกอย่างหนึ่งฝาครอบตัวนี้ก็ช่วยป้องกันน้ำหรือป้องกันพวกไอ้น้ำต่างๆที่จะเข้าไปในเครื่องนะครับป้องกันการสึกหรอแล้วก็อาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนะครับเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์แบบ370วัตต์นะครับใบพัดทองเหลืองนะครับส่งน้ำได้ถึง35ลิตรต่อนาทีนะครับและสูงถึง34เมตรเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบแรงดันน้ำเบื้องต้นกันเลยครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับตัวนี้นะครับเราจะทดสอบกับปั๊มน้ำอัตโนมัติแซบนะครับโมเดล PS-130-L1 นะครับจะเห็นว่าฝาครอบนี้นะครับก็จะป้องกันฝุ่นกันน้ำนะครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนของการทำงานของปั๊มน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูแรงดันน้ำกันนะครับเปิดทั้ง2ก๊อกพร้อมกันนะครับก็จะเห็นว่าแรงดันน้ำนั้นเท่ากันนะครับเพราะว่าปั๊มอัตโนมัติแซบตัวนี้นะครับจะเป็นปั๊มแบบแรงดันคงที่ครับแบบมีฝาครอบนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาครอบดูนะครับนี่ครับเราเปิดฝาครอบเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตัวปั๊มนะครับถังแรงดันนะครับกล่องควบคุมนะครับแล้วก็ตัวเพชเชอร์สวิตช์นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นมอเตอร์370วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นจุดล่อน้ำครับให้เติมน้ำก่อนให้เต็มก่อนเปิดใช้งานหลังติดตั้งใหม่ทุกครั้งครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับปั๊มน้ำแซบโมเดล PS-130 นะครับขีด L1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบมีฝาครอบครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบมีฝาครอบนะครับแซบโมเดล PS-130-L1 นะครับสำหรับใครที่ติดตามชมรีวิวนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติแซบแบบมีฝาครอบรุ่นนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากให้แนะนำสินค้าตัวไหนหรือรีวิวให้ดูนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ